Soul Beautyสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Soul Beauty รายการที่จะนำความสวยความงามในสไตล์เกาหลีมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้อยู่กับนัทเชลค่ะฟ้าเดอร์ฟ้าค่ะเมย์มินิเมย์ค่ะและเรา3คนนะคะก็ไม่พลาดที่จะนำเคล็ดลับความสวยความงามดีๆในสไตล์เกาหลีมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะช่วง Beauty Tipsพี่นัทคะช่วงนี้เมย์แบบนอนดึกมากดึกมากๆเลยนะคะคือเมย์ทั้งทำงานทั้งดูซีรีส์ทั้งแบบคือทำหลายอย่างมากอะแล้วก็คือดูโซมอะพี่นัทมีวิธีแก้ไหมคะคือจริงๆเรื่องของการนอนดึกนี่เป็นปัญหาโลกแตกมากมากเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนแทบจะไม่มีใครที่นอนต่ำกว่าแบบเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้เนาะใช่เออเที่ยงคืนนี่ถือว่าดึกแล้วถือว่าเร็วถือว่าเร็วใช่ถือว่าเร็วหลังตีสองอะหลังตีสองด้วยแบบเออได้อยู่นอนดึกไหมคะก็ดึกค่ะทำอะไรดูนู่นนี่นั่นไปเรื่อยไถยูทูบบางทีมันเพลินเนาะเลยหน้าขึ้นมาอีกทีก็แบบเฮ้ยตีสองตีสามแล้วแต่จริงๆเนี่ยในเรื่องของการนอนดึกคือไม่ได้บอกว่านอนดึกก็ได้นะจริงๆควรจะแบบว่านอนให้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรานอนดึกไปแล้วหรือเราจำเป็นที่จะต้องนอนดึกวิธีแก้ก็มีค่ะน้องเมย์ยังไงบ้างคะง่ายมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราต้องดื่มน้ำเยอะอันนี้คือไม่ใช่ตอบสวยๆแบบดารานะคืออันนี้สำคัญจริงๆเพราะว่าในขณะที่เรานอนหลับเนี่ยยิ่งถ้าเรานอนดึกเนี่ยร่างกายเราจะเสียน้ำสูญเสียน้ำค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้แบบเหมือนร่างกายขาดน้ำผิวพรรณหรืออะไรต่างๆก็จะแบบแห้งไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดื่มน้ำทดแทนกลับเข้าไปในระหว่างวันก็จิบน้ำเรื่อยๆให้ได้อย่างน้อยประมาณ2ลิตรต่อวันน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้ความสดชื่นด้วยก็เป็นน้ำผลไม้เน้นที่แบบมีวิตามินซีสูงก็จะดีมันก็จะช่วยเหมือนแบบฟื้นฟูร่างกายของเราเพราะว่าวิตามินซีเองเนี่ยก็คือมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูร่างกายอยู่แล้วแล้วก็รวมไปถึงผิวพรรณเพราะว่าเขาจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนต่างๆให้ผิวด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือวิตามินซีเนี่ยเขาสามารถป้องกันหวัดได้ด้วยนะค่ะอันนี้ก็คือได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้ผิวด้วยนี่นอนดึกกันสองคนอย่าลืมไปกินนอนดึกมากเออแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ชอบทานผักผลไม้ไม่ชอบทานน้ำผลไม้ก็เป็นแบบวิตามินซีเม็ดก็ได้ก็คือทานให้ได้อย่างน้อย1วันก็คือ 1,000 มิลลิกรัมเดี๋ยวนี้ก็มีขายเยอะแยะทั่วไปหลายๆแบรนด์แต่ว่าเวลาทานวิตามินซีเนี่ยบางคนเขาก็จะบอกว่าไม่ควรทานต่อเนื่องนานเกิน3เดือนจะมีผลกับไตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทานแล้วก็เว้นช่วงอะไรเงี้ยเน้นเป็นผักผลไม้เพิ่มเติมแทนค่ะเขาตัวนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่ง่ายมากๆแต่ว่าจริงๆบางคนก็ลืมมองข้ามไปก็คือเรื่องของการทาครีมบำรุงผิวเป็นไนท์ครีมเพราะบางคนก็คือครีมอะไรก็ได้ทาเช้ากลางวันเย็นเหมือนกันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะคะเราควรจะเลือกเป็นไนท์ครีมที่เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองเพราะว่าไนท์ครีมเนี่ยจะมีส่วนผสมที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเนาะเวลาแบบผิวเราแห้งหรือว่าเราต้องการการฟื้นฟูเรานอนดึกผิวเหนื่อยล้าอย่างเงี้ยไนท์ครีมก็จะมีส่วนผสมที่จะช่วยฟื้นฟูผิวแล้วอะไรที่เราทาไปกลางคืนเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนได้รับการเติมผิวได้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงมาสก์หน้าด้วยนะก็คือถ้าเกิดมีเวลาทำก็ควรทำเพื่อที่จะฟื้นฟูได้น้องเมย์ก็คือทำเป็นประจำอยู่แล้วในเรื่องของการนอนดึกอย่าลืมมันก็ยังทรงไงแต่มันก็แบบคือก็แบบเผื่อใครจะมีเคล็ดลับอีกเราก็จะได้แบบแอบเอาไปใช้ใช่เพราะว่าบางคนแบบคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะนอนดึกอะไรเงี้ยหรือแบบถ่ายโทรศัพท์เพลินๆก็แปะมาสก์หน้าไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีเป็น sleeping mask อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาสก์แล้วก็นอนหลับไปนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่แบบง่ายอีกแล้ว ง่ายอีกแล้วอย่างง่ายเอามาทำลองดูได้สักหนึ่งข้อใน 3-4 อย่างนี้ก็ยังดีนะคะผิวจะได้แบบกลับมาอิ่มฟูแล้วก็สุขภาพดีเหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะที่นัทบอกไปเนี่ยเทคนิคพวกนี้เนี่ยคือถ้าเกิดทำไม่ได้จริงๆเลยก็ต้องมีตัวช่วยอีกอย่างนึงก็คือเมคอัพค่ะอันนี้ช่วยคุณได้แน่นอนจริงใช่ไหมน้องฟ้าใช่ค่ะก็คือเมคอัพนะคะเป็นอะไรที่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็จริงแต่ว่ามันก็คือได้ผลทันใจของเรานะคะยิ่งถ้าเกิดใครหน้าโทรมนอนดึกนะคะอย่างแรกที่จะโทรมบนใบหน้านะคะก็คือใต้ตานั่นเองค่ะพี่นัทก็ใต้ตานะคะเราก็จะต้องเลือกคอนซีลเลอร์นะคะที่แบบว่าพอดีกับผิวดูเป็นธรรมชาตินะคะอย่างคอนซีลเลอร์เนี่ยก็จะต้องเลือกแบบว่าอาจจะสว่างกว่าผิวของเรานิดนึงอะไรแบบนี้คอนซีลเลอร์ใต้ตา
ช่ค่ะเพื่อเป็นการไฮไลท์ให้ดูดูกระจ่างใสดูตื่นดูเบิกบานขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครเลือกไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถแบบว่าทาลงไปที่มือนะคะแล้วก็ใช้มือบังแดดบังเงาเอานะคะเพื่อที่จะดูว่ามันโดดขึ้นมาหรือเปล่าค่ะอ๋อคือเวลาทาคอนซีลเลอร์ลงไปแล้วให้แบบลองเอาแบบเปิดปิดว่าโดนแสงกับไม่โดนแสงอ่ะเขามีปฏิกิริยายังไงใช่ใช่ก็เลือกที่ขาวกว่านิดนึงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ต้องใช่ค่ะดูสว่างกว่าใช่ค่ะมันจะได้เป็นการไฮไลท์ใต้ตาแล้วถ้าอย่างแบบเราแบบใต้ตาคล้ำกับใต้ตาเป็นร่องนิดเนื้อคอนซีลเลอร์มันต้องต่างกันหรือเหมือนกันยังไงได้บ้างก็เป็นเนื้อต่างกันนะคะถ้าเกิดมีความเป็นร่องอะไรแบบนี้ค่ะจะใช้คอนซีลเลอร์เนื้อครีมไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่มันจะตกร่องมากๆก็ใช้เป็นคอนซีลเลอร์เนื้อแบบเนื้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยเอาค่ะแล้วมันจะอยู่ไหมมันจะปกปิดมันอยู่นะคะใช่แล้วก็ใส่เดี๋ยวเราก็ต้องมีรองพื้นมีอะไรใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ขอบตาดำมากๆเลยนะคะเรามีทริคอีกอย่างนึงก็คือเราใช้ลิปสีแดงอะค่ะทาลงไปที่แบบใต้ตาก่อนแล้วค่อยใช้คอนซีลเลอร์กบอีกครั้งนึงทฤษฎีสีใช่ใช่เป็นคู่สีแดงมาตัดสีดำไปก่อนใช่ค่ะใช่เสร็จแล้วนะคะไม่ใช่ทาแดงเลยนะก็เป็นเบลนด์เรื่อๆนิดนึงใช่ไหมนี่ไม่เคยรู้เลยนะทีนี้แล้วก็ต่อไปนะคะก็คือการลงพวกแบบว่าอายแชโดว์อะไรแบบเนี้ยค่ะก็ทำให้มันมีสีสันเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอาจจะใช้เป็นสีแบบที่สดใสนิดนึงสีชมพูสีเหลืองสีส้มอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ช่วยได้นะคะหรือเราสีพวกที่เป็นแบบกลิตเตอร์อะไรอย่างงี้ได้ไหมได้เหมือนกันวิงมากอย่างนั้นก็จะทำให้ตาดูมีประกายค่ะหรือว่าจะใช้พวกไฮไลท์อะค่ะทาเป็นหัวตาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะช่วยให้ตาดูเบิกบานได้จริงๆดูสดใสดูใช่ดูสดใสมาถึงที่ทำงานแบบใช่ตื่นเลยค่ะเบิกบานคือแบบเบิ่งตาแต่ว่าถ้าเกิดมันจะมีแบบว่าโซมมากๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแต่งหน้าไม่ติดทนถูกไหมคะเราสามารถใช้พรายเมอร์นะคะทาแบบเปลือกตาก่อนได้หรือว่าจะใช้คอนซีลเลอร์ทาเปลือกตาก่อนได้เหมือนกันค่ะเป็นเบสก็คือเหมือนว่าให้สีมันเป็นแบบพื้นที่แบบเรียบเนียนแล้วก็สวยใช่มันติดใช่สีชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าลืมปัดแก้มนะคะเห็นไหมพี่เมย์ปัดแก้มเนี่ยจริงๆก็สำคัญเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแบบแก้ปัญหาเรื่องผิวได้แล้วลงคอนซีลเลอร์ดูเนียนแล้วแต่ว่าให้มันดูแบบดูซีดถ้าไม่ปัดแก้มนี่คือจบเลยนะเป็นน้องนี่เป็นกันไหมคะยิ่งกว่านอนดึกนะเป็นกันแบบหน้าสดจริงๆอ่ะสาวๆหลายๆคนที่เราเห็นว่าทำไมหน้าสดดูสวยจังคือปัดแก้มใช่แบบตาไม่แต่งอะไรไม่แต่งแต่ว่าปัดแก้มนะคะจริงๆก็คือเราสามารถใช้ได้หลายแบบมากคือบลัชออนนะเรามีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบปูนนะแบบครีมนะคะเราสามารถใช้ทินต์หรือว่าใช้ลิปเนี่ยมาทาแทนได้ใช่ไหมคะรวมถึงเดี๋ยวนี้ของเกาหลีเขามีแบบคุชชั่นก็จะดูบางเบาที่แบบตบไปใช่เป็นแบบทับเหมือนคุชชั่นรองพื้นเลยแล้วก็แบบลงไปแบบนั้นเห็นเขาว่ามันเหมือนอยู่ทนกว่าใช่ไหมคะแล้วก็เนียนมากค่ะก็คือมันจะมีทั้งลักษณะที่เป็นเหมือนทั้งครีมแล้วก็เป็นแบบเหมือนจะไม่ฝุ่นเลยจะไม่ครีมเลยคือมันจะแบบกลางๆทั้งธรรมชาติแล้วก็เป็นหยุ่นๆนิดนึงแบบเทคเจอร์มีทริคในการทาไหมคือแบบอันนี้โดยส่วนตัวเลยนะคือเป็นคนที่ใช้บลัชออนแบบอื่นยากมากเพราะว่าปกติใช้แบบไหนใช้แบบฝุ่นอย่างเดียวเพราะว่าพอลงไปแล้วอ่ะมันเหมือนมันเข้มอ่ะพอมันเป็นเนื้อครีมแล้วมันแก้ไม่ได้อ่ะอันนี้มีทริคไหมคือจริงๆก็ต้องเริ่มจากสีอ่อนๆแล้วก็ปริมาณน้อยๆค่ะก็คือสีอ่อนเนี่ยเพื่อให้แบบมันชินมือว่าแบบโทนเราจะเป็นประมาณไหนใช่แล้วก็เริ่มจากน้อยๆค่ะเบรนเบนไปถ้ามันไม่พอค่อยเติมแต่ถ้าสมมติว่ามันโบ๊ะลงไปแล้วอย่างเงี้ยพี่น้ำมันจะแบบจบเลยเสียออกไม่ได้แล้วต้องล้างหน้าต้องล้างใหม่แล้วต้องคือก็แบบเช็ดเครื่องสำอางรีมูเวอร์ใหม่เลยเริ่มต้นตั้งแต่สเต็ปแรกคือลงครีมบำรุงเลยนะคะจบเลยค่ะแล้วก็ตัวบัตรออนนะคะคือเขาจะมีหลายเฉดสีมากๆใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะแมทช์กับทุกสีคือแต่ว่าจะหายังไงอันนี้คือเราต้องลองด้วยแหละว่าเราเป็นผิวโทนประมาณไหนแต่งกับสีไหนแล้วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือวันนี้จะแต่งตัวสีไหนอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ต้องให้มันเหมือนกันนะคะขับผิวออกมาให้มันดูแบบดูสดใสดูผิวดูมีชีวิตชีวาค่ะจริงๆโทนสีมีเยอะแบบ108มากเยอะแบบเยอะมากแดงก็คือแดงกันก็มีนะจริงๆอีกอย่างนึงที่แบบแนะนำคุณผู้ชมเพิ่มเติมเนาะถ้าเกิดว่าเลือกสีไหนที่แบบไม่ชัวร์อย่างเงี้ยให้เลือกแบบที่มันสามารถเบลนด์ได้อย่าไปแบบสีโดดไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวพอซื้อมาเราไม่ได้ใช้สีแบบกลางๆสามารถปัดได้กับทุกลุคแนวแล้วก็จริงๆอ่ะผสมได้ด้วยใช่คือจะกำลังจะบอกเลยว่า
เราเห็นสีอะเยอะๆๆใช่ไหมคะตลับเยอะแล้วเราปัดผสมกันได้อีกก็คือบางทีที่เห็นหน้าแก้มเราสวยๆนี่คือแบบหลายตลับมากเลยนะคะ3ค่ะ3สีอันเดียวไม่จบค่ะไม่จบค่ะต้องมีแบบหางตาสีนึงใต้ตาสีนึงลูกแก้มสีนึงก็จะมีหลากหลายเทคนิคนะคะของสาวๆเกาหลีก็ถ้าใครอยากรู้ก็ต้องติดตามสนุกด้วยนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะติดตามความสนุกของเราแบบนี้ได้นะคะช่วงนี้เรามีเทคนิคดีๆต่างๆมาฝากแต่ว่าในช่วงหน้ายังมีความสนุกที่รอคุณผู้ชมอยู่รอติดตามเลยค่ะSo Beauty ช่วง Beauty Unboxingช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของ Unboxing Beauty Item ค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมกันแล้วก็หาผู้ชนะนะคะใครที่ชนะก่อนก็จะได้เลือกนะคะว่าจะเป็นกล่องไหนแล้วก็จะมาดูกันว่าพวกเราจะได้ไอเทมไหนในการที่จะนำไปทดลองใช้แล้วก็มานำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปเลือกกล่องเรามีเกมมาฝากวันนี้ซึ่งเป็นเกมที่บอกเลยว่าง่ายมาก ดูหน้านะดูหน้าง่ายมากง่ายมากต่อการแพ้นะคะและกติกาสำหรับวันนี้ของเรานะคะก็คือว่าเราจะให้ทุกคนเลือกคำศัพท์ภายในเวลา3วินะคะเรียงกันแล้วก็ตอบคำศัพท์ที่ตัวเองเลือกในหมวดบิวตี้เนี่ยให้ทันภายใน3วิด้วยเหมือนกันแล้วเราก็จะเล่นวนกันไปนะคะจนกว่าจะหมดกล่องหรือว่าแบบก็นั่นจนกว่าจะหมดกล่องแล้วดูว่าใครจะได้คะแนนเยอะที่สุดได้คือสามารถพาสได้แบบตอบไม่ได้ก็คือแล้วนี้ไปก็ทายก็คือไม่ได้คะแนนนั่นเองนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเข้าใจกติกาเนาะเข้าใจค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเป่ายิงฉุบแล้วก็เลือกกันนะคะว่าใครจะได้เริ่มก่อนหนึ่งสองสามโอเคได้เริ่มก่อนค่ะใช้เขาตรงกันนะคะโอเคเป่าไปเป่าไปเรื่อยน้องฟ้าคนที่สองแล้วก็น้องเมย์คนที่สามนะคะได้ค่ะโอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถามตัวเองเนี่ยพร้อมไหมโอเคพร้อมแล้วงั้นเราเริ่มเลยค่ะหนึ่งสองสามซีกลอสค่ะกลอสกลอสกลอสนะคะหนึ่งสองบีค่ะบัชออนซีคูชั่นค่ะวีไลค่ะต่อฟ้า F ค่ะเฟสได้ปะอ๋อได้ AKK Beauty Nail Spa ค่ะL ค่ะโลชั่น E Eyeliner ค่ะโอเคพี่ก่อนคือนึกได้หัวได้เยอะใช่ไหมไม่S Skincare ค่ะหนึ่งสองI ค่ะ Eyeliner ค่ะ1 2 3พาสค่ะ1 2 31 2 under 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 line มีมั้ยมีมั้ย under ใต้ใต้มีมั้ยคะ under eye ให้อ่ะได้ไหม1 2 3มาเราผ่านไปก่อนเอาก็คือผ่านไม่ต้องหยิบใช่ไหม1ค่ะ2 3นับให้ตัวเองก็คือไม่ได้1 2 3เดี๋ยวก่อนนะเอานับสินับสิเหลืออะไรบ้างอ่ะนับนับสองสามติ้นติ้นอ่าใช่หนึ่งสองสามเอลอยู่ไหนอ่ะเอลไปแล้วเอลไปแล้วหนึ่งไม่ออกแล้วอ่ะสองตามพี่เหรอไม่รู้ข้ามพาไปหรือยังไม่รู้ข้ามไปแล้วไม่ใช่ข้ามไปแล้วเอาเลยค่ะพี่หนูคิดไม่ออกแล้วสองสามดับเบิลไอได้ไหมไม่มีดับเบิลคลีนซิ่งอันนี้ต้องไปคิดให้เขาจบไปไม่ได้ไม่ได้อ่ะหนึ่งสองคิดไม่ออกแล้วงั้นก็ผ่านผ่านไปน้องฟ้ามีไหมคะหนึ่งสองสามพิงค่ะเออก็คิดอยู่ในหัวเลยอะแต่แบบงงว่าแบบตอนสีชมพูหนึ่งสองสามผ่านค่ะโอเคเรามาเป็นเลดลิปบ้างมีสีแดงอันนี้มิลเลอร์ค่ะไว้ส่องกระจกเวลาแบบทาครีมทาครีมได้พี่นัทค่ะผ่านค่ะโอเคยากจังสองสาม
คิดไม่ออกค่ะคือตอนนี้นะคะเรา3คนก็คือแบงค์แล้วนะคะคิดคำไม่ออกแล้วนะคะก็คือพาสกันทุกคนแล้วก็ถือว่าเกมนี้จบลงแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมานับคะแนนกันในคำศัพท์ที่เราได้มาแบบไม่มีรัชนาแน่เลยอ่ะไม่มีรัชนาอ่ะเอาคำศัพท์พวกเธอมาโอเคเดี๋ยวเรามานับคะแนนกันเริ่มจากพี่เนาะ1 2 3สี่ห้าหกโอ้ก็ได้ห้าค่ะเมย์ก็ได้ห้าค่ะเอ้า ยากแหละงั้นที่เหลือนี้เป็นตัดสินเหลือใครที่นึกออกก่อนคนนั้นก็คือได้คะแนนไปโอเคไหมได้แบบเอาแบบรีดความเดี๋ยวเราให้เวลาสองคนนี้ดูคำศัพท์แล้วก็คิดก่อนในระหว่างนี้นะคะว่าแบบใครจะแบบคิดคำนั้นออกมาก่อนนะคะตอนนี้นัดลอยตัวอย่างไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมโอเคนะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะอิบก็ได้ไฮไลท์ค่ะอิบต่อได้อิบต่อได้ไปคือชนะแล้วเนี่ยจริงๆคำนี้เหมือนจะแบบไม่ยากเลยเนาะแต่เรามองข้ามไปได้ไงฟ้ากำลังคิดอยู่ว่าฉันแต่งหน้าด้วยอะไรบ้างต้องฟ้าชนะไปนะคะอันนี้จริงๆน้องเมย์ก็น่าจะคิดออกได้แล้วเหมือนกันหนูได้3คำตอนนี้ทำไมไม่ชนะเลยเมื่อกี้ไม่เล่นก็หนูบอกว่าเดี๋ยวเปล่ากันเปล่าโอเคนะคะน้องฟ้าไวกว่านะคะก็ได้คะแนนเพิ่มไปอีกคะแนนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็สรุปคือนัดได้มีโอกาสเลือกเป็นคนแรกนะคะแล้วน้องฟ้านะคะแล้วก็น้องเมย์คนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในแต่ละกล่องที่เราได้ไปจะมีบิวตี้ไอเทมอะไรอยู่ในนั้นเดี๋ยวเราไปเลือกกล่องกันเลยค่ะกล่องมาอยู่ตรงหน้าเราสองคน3คนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมขอตั้งน้ำหนักก่อนได้ไหมไม่ได้ดิสุ่มสูงเอากล่องนี้ค่ะกล่องนี้กล่องนี้ต่อไปกล่องน้องฟ้ากล่องไหนคะอันนี้เหรอเฮ้ยโอเคนี่คือของเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพร้อมกันเลยนะคะว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างโอเคค่ะนี่ไม่ได้แฮนด์ครีมออเดรย์แอนด์ยังนะคะเป็นพิงคลีนเซอร์ค่ะของฟ้าได้เป็นแบบว่าเหมือนสติกเกอร์ตกแต่งเล็บนะคะเป็นของมินิบงบงค่ะของเมย์นะคะได้เป็นแฮนด์ครีมค่ะของ Royal Aesthetic มินิแฮนด์ครีมค่ะเอาละค่ะเรา3คนก็ได้บิวตี้ไอเทมของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลองใช้นะคะแล้วมาแนะนำให้คุณชมฟังว่าแต่ละไอเทมเนี่ยเด็ดๆโดนๆยังไงกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะมาพบกับอีกหนึ่งช่วงนะคะที่เราจะแชร์ความสวยความงามกับบิวตี้ไอเทมของเราเจอกันช่วงหน้าค่ะ So Beauty ช่วง Beauty Share จากที่เราได้อันบ็อกซิ่งไอเทมกันไปในช่วงที่แล้วนะคะพวกเรา3คนก็ได้นำผลิตภัณฑ์ไปลองใช้แล้วค่ะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ละคนใช้แล้วเป็นยังไงบ้างของพี่นัทใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะของพี่นะคะต้องบอกก่อนว่าตัวที่ได้ไปเนี่ยก็คือ Bubble Gum Pink Cleanser นะคะจากแบรนด์ All Day and Young นั่นเองค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะก็เป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีเหมือนกันแล้วก็เป็นคลีนเซอร์ตัวดังมากๆเพราะว่าเขามีจุดเด่นก็คือตัวเนื้อของคลีนเซอร์ค่ะเขามีความแบบนุ่มหนืดคล้ายๆกับหมากฝรั่งทั้งสีทั้งตัวเท็กเจอร์เองนะคือแบบตอนที่บีบออกมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจะเหมือนถ้ามันเหมือนหมากฝรั่งแล้วมันจะใช้ยังไงใช่ไหมแต่มันหนืดแบบเหมือนตอนที่บีบออกมาใช่ไหมคะใช่แล้วก็ตัวนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากจะได้คลีนเซอร์ที่สามารถที่จะขจัดสิ่งสกปรกได้แบบคือสะอาดล้ำลึกถึงรูขุมขนเนี่ยตัวนี้ก็คือเขาบอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าใช้มากๆเพราะว่าเวลาที่เราใช้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองเล็กๆหรืออะไรเงี้ยก็คือทำความสะอาดได้หมดเลยแล้วก็มีการทดสอบด้วยว่าสามารถทำความสะอาดได้ล้ำลึกถึง 99.17% ก็คือสะอาดมากใช่ค่ะเนี่ยอย่างตัวนี้นะคะนี่นะเอาไปเทสมาก็คือว่าเขาเนี่ยจะมีส่วนผสมนะคะตัวสีชมพูของตัวคลีนเซอร์ไม่ได้ใส่สีนะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยคือเขาเป็นสารสกัดที่มาจากคาราไมล์สีที่มาจากส่วนผสมจากธรรมชาติเขามีคุณสมบัติในการที่จะช่วยควบคุมความมันส่วนเกินนะคะแล้วก็ปลอบประโลมผิวใครที่แบบผิวแพ้ง่ายอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้หรือว่าผิวที่แบบบอบบางเป็นสิวได้ง่ายเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้ได้นะคะไม่ต้องกังวลคือเขามีคุณสมบัติตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็จะมีคอลินเครย์ที่อยู่ในนี้นะคะมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการดูดซับเอาความมันส่วนเกินบนผิวหน้าออกมานะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติอยู่เหมือนกันไม่ได้แบบว่าเป็นเคมีอะไรที่ต้องกังวลผิวแพ้ง่ายใช้ได้แล้วเขามีการทดสอบกับผู้หญิงนะคะตั้งแต่วัย21ปีขึ้นไปจนถึงประมาณ40กว่าว่าแบบใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคือ 99% นะคะคือแทบจะทุกคนอ่ะบอกว่าแบบชอบมากๆ
พราะว่าตัวนี้มันทำความสะอาดได้ล้ำลึกพอหลังจากล้างหน้าแล้วอ่ะไม่รู้สึกว่าผิวแห้งตึงแบบตึงเอียดแต่รู้สึกว่าผิวสะอาดแล้วก็คือสามารถที่จะเติมการบำรุงผิวได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นแล้วเขาจะมีทิปในการใช้ด้วยนะใช้ยังไงคะอันเนี้ยปกติเวลาเราใช้ครีนเซอร์เราก็จะล้างหน้าแล้วเราก็ทาครีนเซอร์แล้วก็นวดๆๆใช่มั้ยแต่อันนี้เราใช้ตอนที่หน้าแห้งได้เลยหรือว่าจะหน้าเปียกก็ได้แต่เราจะนวดครีนเซอร์บนมือก่อนค่ะให้มันเป็นฟองคือตัวเนื้อฟองของเขาจะเป็นโฟมเหมือนวิปครีมเลยมันเป็นเหมือนแบบเป็นครีมแบบคือมันสามารถทำฟองได้เยอะมากเลยแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบโฟมเยอะๆสามารถใช้ตะข่ายตีฟองเคยเห็นใช่ไหมก็คือเอาตัวบีบครีนเซอร์ลงไปแล้วก็บีบให้มันมีโฟมฟองนะคะตัวเนื้อวิปแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาร์กลงไปบนหน้าแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ30นาทีเหมือนจะนานหน่อยนึงนะด้วยใช่แต่ว่ามันเป็นเหมือนกับใช้ระยะเวลาตรงนี้ในการให้เขาอ่ะเข้าไปทำความสะอาดรูขุมขนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยความเข้าใจก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยได้คลีนหน้าแบบที่ให้มันสะอาดจริงๆอ่ะก็ควรทำอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเพราะอันนี้ก็คือน่าใช้มากแล้วก็พอหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วจะเห็นว่าหน้าเล่นแสงมากใช่ไหมน้องเมย์สะท้อนแสงมันแบบว่าแบบมันเรียบเนียนมันสะอาดมันแล้วมันสะท้อนแสงได้ดีใสมากอันนี้คือว้าวแรกเลยที่หลังใช้ก็คือหน้าใสมากแล้วว้าวที่2ก็คือเขาไม่ตึงแบบไม่ตึงเอียดอ่ะคือบางคนแบบอุ้ยมาร์กไว้30นาทีหน้าแห้งแล้วมั้งปั่นใช่ไหมเป็นเคลดูดความมันใช่แต่ว่าคือพอล้างออกมาก็คือยังมีความนุ่มชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเอียดจนเกินไปคือตัวนี้เขามีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิก6ชนิดนะคะผสมอยู่ในนี้ก็เลยไม่แห้งตึงเอียดแต่มีความตึงนะมีความตึงแต่ไม่มากก็คือว่าแบบสะอาดเลยใช่ใช่มันแบบว่าล้างดวงตาได้ไหมคะอันนี้เนี่ยคือปกติก็ให้เว้นรอบดวงตาเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่จะแบบเฮ้ยมันล้างเครื่องสำอางได้ไหมจริงๆอ่ะเขาบอกว่ามันล้างได้แต่ว่าถ้าส่วนตัวนั้นรู้สึกว่าเราควรเช็ดก่อนใช้พวกไอรีมูเวอร์อะไรอย่างเงี้ยออกไปก่อนแล้วก็ค่อยใช้ตัวนี้จะดีกว่าถ้าจะเอาแบบเต็มสูตรเราก็ควรใช้ตอนเย็นหลังจากเราทำทุกอย่างถ้าจะมาร์กแล้วถ้าจะมาร์กก็คือตอนก่อนนอนอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นล้างเฉยๆก็เช้าเย็นใช่ๆประมาณนั้นไม่ระคายเคืองโอเคเลยตัวนี้มีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยค่ะแล้วก็น่ารักคือตัวนี้มันเป็นตัวดังมากซึ่งคนแบบว่าคือใช้แล้วว้าวกันเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าโชคดีมากเลยได้ลองตัวนี้ไม่เคยเห็นครีนเซอร์ที่เป็นเนื้อแบบเนี้ยเมว้าวตั้งแต่เนื้อมันแล้วอ่ะแล้วแบบพอผสมเป็นฟองออกมาคือฟองละเอียดมากแล้วมันดูนุ่มแค่ดูก็รู้เลยอ่ะเคยทานวิปครีมอ่ะแบบนั้นเลยมันนิ่มหน้ามากก็ไปลองใช้ดูตัวนี้ก็โอเคน่าสนใจค่ะต้องล้างมือกันบ่อยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือว่าเป็นเจลแอลกอฮอล์พอล้างมือบ่อยๆแล้วอะมือเราก็จะแห้งแล้วรู้ไหมคะว่าถ้าเราล้างจนมือเราแห้งมากๆเนี่ยเชื้อโรคเข้าไปได้นะคะหรอคะใช่ๆมันเป็นแบบเหมือนเป็นรอยแตกเลยใช่คือถ้าเหมือนเขาเกราะป้องกันผิวค่อนข้างแรงนะคะตัวเชื้อโรค ก็คือจะเข้าไปตามความของเราได้ใช่ใช่เหมือนผิวหน้านั่นแหละค่ะทีนี้สิ่งที่จะป้องกันได้นะคะก็คือแฮนด์ครีมในการเติมความชุ่มชื้นลงไปให้ผิวมือของเราค่ะซึ่งตัวที่เมย์ได้ลองใช้นะคะก็เป็น Royal Aquatic Hand Cream ค่ะทุกคนเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3กลิ่นตัวนี้นะคะส่วนผสมหลักๆเนี่ยเขาเป็นน้ำมันดอกคัมฟอยค่ะก็คือจะให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าไม่เหนียวเนินอะคือแบบว่าหลอดเล็กกระทัดรัดแล้วเขาเป็นหลอดแบบหลอดอลูมิเนียมอะค่ะบีบแล้วแบบอากาศไม่ตีกลับเข้าไปก็คือส่วนผสมเขาก็จะยังมีคุณภาพอยู่ค่ะแล้วแบบเวลาทานเนี่ยคือแบบมันหลอดเล็กมากพกพาสะดวกแล้วก็ทาได้ทั้งวันเลยค่ะไม่เหนียวใช่ไหมไม่เหนียวไม่เหนียว3ตัวเป็น3กลิ่นนะคะแล้วก็เนื้อไม่เหมือนกันคือมันจะมีเนื้อทั้งแบบกึ่งเจลเนื้อที่แบบครีมเนื้อที่แบบคือมันจะมีความแบบหนึบหนับที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่เราชอบอาจจะเหมือนกับว่าสภาพมือใครแห้งมากๆใช่ใช่ใช่เนี่ยอ๋อนี่มันจะเป็นแบบเจลหน่อยนึงป่ะใช่มีแบบเห็นไหมคะความใสมันจะไม่เหมือนกันความขุ่นขาวอะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเป็นเจลเป็นครีมแล้วก็เป็นกึ่งใช่ใช่แล้วก็เวลาทาแฮนด์ครีมนะคะให้เน้นทาบริเวณเล็บด้วยนวดเล็บใช่ใช่ต้องของเล็บใช่ใช่ไม่อย่างนั้นคือมือนุ่มแต่ว่าขอบเล็บก็แห้งเหมือนเดิมได้ค่ะอันนี้แต่ละกลิ่นแบบมีความต่างยังไงพอจะแบบลองมันจะมีกลิ่นที่แบบกลิ่นแบบกลิ่นดอกไม้ไปเลยแล้วก็มีกลิ่นแบบเลมอนอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วถ้าเกิดว่าทาไปอ่ะสักพักนึงหมายว่าบางอันที่เคยใช้อ่ะพอทาไปแป๊บนึงมันก็จะเหมือนแห้งไปแล้วอ่ะตัวนี้เป็นยังไงบ้างไม่เป็นค่ะยังชุ่มชื้นคือมันยังชุ่มชื้นคือมันจะเคลือบผิวบางๆไว้ให้แบบกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่มือค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําให้เหนอะหนะบำรุงมือแล้วถ้าเกิดจะให้แบบมือสวยครบจบจริงๆก็คือจะต้องมีเล็บที่สวยงามใช่ค่ะของฟ้าอ่ะได้สติ๊กเกอร์ติดเล็บไปนะคะก็คือเป็นของแบรนด์มินิบงบงนะคะตัวนี้คือแบบ
นวัตกรรมเขาดีมากๆเขาเอาสีทาเล็บอะค่ะไปอบนะคะจนเป็นแผ่นบางๆแล้วก็สามารถมาติดในเล็บได้นะคะซึ่งมันบางมากๆบางจนแบบว่าเขาเคลมว่าแบบเล็บหายใจได้สีให้อย่างนั้นไม่เชิงเป็นสติกเกอร์ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนแบบน้ำยาทาเล็บเลยแล้วก็อบแห้งคือมันบางแบบบางเหมือนจริงมากๆอันนี้คือฟ้าเอาไปติดให้เพื่อนค่ะพี่แล้วเพื่อนก็แบบว่าไม่เคยทำเล็บเลยเพราะว่ากลัวหนักกลัวอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างคือเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเนียนมากเลยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยคือเขาแบบทำมาจากใยผ้าด้วยค่ะมันก็จะทำให้เบามากกว่าแบบว่าสติ๊กเกอร์แบรนด์อื่นๆคือสติ๊กเกอร์แบรนด์อื่นๆมันทำมาจากโพลียูรีเทนนะคะมันก็จะมีความหนาแล้วก็หนักเล็บมากกว่าใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาได้รับรองจาก SGS นะคะก็คือเหมือนแบบว่าปราศจากสารพิษอะค่ะก็คือแบบอยู่กับนิ้วเนาะบางทีอะไรเข้าปากใช่แล้วก็ติดได้นานนะคะเขาบอกว่าติดได้นาน14วันแต่ว่าเพื่อนฟ้าบอกว่าเป็นเดือนเลยก็ยังแบบใช่คือเล็บยาวมันก็ไปเรื่อยๆเหมือนทาเล็บเซลล์ปกติเลยใช่แล้วก็ในซองนึงเนี่ยก็คือเขาจะมีแบบหลายแบบก็คือใช่แล้วก็หลายไซส์ด้วยนะคะตามเลือกตามเล็บของเราแบบว่าใช่บางคนก็เล็บเล็กเล็บยาวเล็บใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีหลายๆไซส์ให้เราเลือกนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเป็นแบบลายนะคะแล้วก็มีเป็นแบบเรียบเป็นแบบสีใช่สีพื้นเพราะว่าเคยเห็นการแบบว่าทาเล็บใช่ไหมคะพี่คือเขาจะแบบว่าไม่ได้ทาแบบ10เล็บเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็แบบให้มันตกแต่งแบบตามใจเราอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีสีพื้นมาให้2สีนะคะแล้วก็มีแบบลายๆอะค่ะมาให้1อันก็คือเป็น1แผงอะคือทั้งหมดอะเซตมาให้แล้วใช่คือทั้งหมดอะเขาแบบเกิน10เล็บอะค่ะก็คือเหมือนแบบไซส์มันไม่เหมือนกันเนาะเขาก็แบบเผื่อใช่ใช่อันนี้ก็คือลอกแล้วก็แปะไปเลยใช่ค่ะคือง่ายมากเพราะว่าตัวนี้ไม่ต้องอะไรกับเล็บก่อนใช่ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรก่อนเลยคือข้างในอ่ะเขาจะมีตะไบมาให้นิดนึงก็คือเอาไว้แบบตะไบใช่เพื่อให้แบบพอดีกับเล็บของเรานะคะถ้ายาวก็คือกรรไกรตัดปกติไม่คือตะไบอันเนี้ยตะไบลงไปเลยแล้วมันก็จะแบบแนบกับใช่ค่ะทำให้แบบไม่สะสมแบคทีเรียตามแบบซอกเล็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเนียนมากๆอะค่ะสนิทไปกับเล็บใช่ใช่เพราะว่าแบบในน้ำในอะไรเงี้ยก็มีแบคทีเรียใช่ไหมคะโดนน้ำเราไม่หลุดอยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะใช่กันน้ำด้วยตัวนี้ใช่ทำให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปแบบนั่งทำเล็บกว่าจะอบกว่าจะอะไรอันนี้คือแบบแบบเดียวเวลาผู้หญิงไปทำเล็บเจลคือนานมากขนาดสีพื้นธรรมดาก็เป็นชั่วโมงอะแล้วก็เวลาทำเล็บเจลอะคือทำให้มือดำด้วยเพราะว่ามันอบ UVแล้วก็หน้าเล็บเสียหน้าเล็บบางใช่อันนี้หน้าเล็บบางเพราะมันต้องตะไบออกมันล้างไม่ออกอ๋อแล้ววันนี้เวลาจะถอดทำยังไงอ๋อคือล้างได้แบบปกติใช่น้ำยาล้างเล็บมันไม่ได้ลอกปกติไม่ต้องลอกใช่คือมันเนียนมากค่ะพี่คือไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันเนียนมากจริงเข้าไปแล้วแบบติดแน่นติดทนสวยแต่ว่าเวลาล้างออกเหมือนเล็บธรรมดาใช่ค่ะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบไม่เคยทำเล็บแล้วก็อยากจะทำเล็บนะคะแล้วก็อยากจะทำเองราคาถูกไม่ต้องแบบไปเสียเวลาอะไรอย่างนี้นะคะก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะมีมีบงๆนะคะเป็นอะไรที่แบบฟ้าบอกเลยว่าง่ายแล้วก็ต้องติดใจแน่นอนค่ะวันนี้นะคะโซบิวตี้ของเราค่ะก็ได้มีไอเทมนะคะที่เหมาะกับสาวๆทุกคนแน่นอนนะคะดูแลเรื่องความสวยความงามมาฝากกันเรียกว่าดูแลกันสวยครบจบถึงปลายเล็บเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่วันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วนะคะแต่ครั้งหน้าเรายังมีเคล็ดลับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากเกาหลีนะคะมาฝากเพื่อนๆอีกแน่นอนค่ะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของพวกเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูรีวิวละเอียดในคลิปของเราได้นะคะรวมถึงเราจะมีลิงก์ให้ทุกคนสั่งซื้อด้วยนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะส่งฟรีทุกไอเทมค่ะอย่าลืมเข้าไปติดตามชมพวกเราด้วยนะคะและจากการทำคลิปรีวิวของพวกเรา3คนได้รับการตอบรับจากผู้ชมดังนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามเชียร์พวกเรา3คนนะคะแล้วมาลุ้นกันว่าใน EP สุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะและผู้ชนะจะได้รับรางวัลสุดพิเศษจาก Soulmate X Style Hunt สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ All Day and Young Royal Apothic Mimi Bong Bong และ Soulmate X Style Hunt ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วพบกับพวกเราโซบิวตี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันอีกรอติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ